สบายดีทุกท่านที่เคารพเดี๋ยววันนี้เฮาไปเบิ่งอัปเดตความเคลื่อนไหวของทีมชาติยิงลาวในหุ่นอายุบ่เกิน20ปีเนาะที่ว่าเมื่อวานนี้ก็ได้ลงสนามนาทมิตรเนาะพบกับทีมชาติฮ่องกงผ่านการแข่งขันก็ปรากฏว่าเสมอกัน2ประตูต่อ2แบ่งกันไปคนหนึ่งคะแนนในการแข่งขันบาเต้ยิงซึ่งแซ่แมงซาดอาซีในหุ่นอายุบ่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม A นะซึ่งว่าจัดอยู่ที่สปป.ลาวเฮาเป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่8ถึง12มีนาคม2023นะส่วนนัดดังกล่าวก็เป็นทีมชาติยิงลาวที่ว่าทรงผู้ดินสุดใหญ่ลงสนามเนี่ยเบิ่งตามฮู้กันได้เลยในนั้นก็มีตัวเก่งก็คือใจคำไสยะประเสริฐและก็ยังมีหลายๆคนปรากฏว่าเริ่มการแข่งเพียง4นาทีใจคำไสยะประเสริฐก็บ่เฮ็ดให้ชาวลาวผิดหวังยิงประตูให้กับทีมขึ้นนำไปก่อนยังไววา1ประตูต่อ0ก่อนที่ว่าฮ่องกงจะมาได้ประตูตีเสมอในนาทีที่14ส่วนว่าระยะเวลาที่เหลือของเครื่องเวลาสมิธบ่มีประตูเกิดขึ้นซึ่งก็มีโอกาสยิงกันหลายพอสมควรส่วนว่าเครื่องไม่ได้2ทั้ง2ทีมก็มีโอกาสสู้ซีกันโดยเฉพาะทีมชาติลาวมีโอกาสลุ้นเดียวกันหลายครั้งแต่ก็ยังบ่สามารถประตูได้จนถึงนาทีที่80ก็ถูกลงโทษเมื่อฮ่องกงมาได้ประตูขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1จากจุดโทษอย่างไรก็ตามทีมชาติลาวบ่ลดละความพยายามมาถึงนาทีที่86เนาะทีมชาติลาวก็มาได้ประตูตีเสมอเป็น 2-2 จากผู้สาประตูของฮ่องกงออกมาปัดบานแต่บานลุดมือมาเข้าทางของทางด้านศรีสะอาดอัมไพราชจัดการยิงเข้าไปสวยกับทีมตีเสมอเป็น 2-2 ก่อนจบการแข่งขันแบ่งไปทีมละ1คะแนนจากผลดังกล่าวเกิดทีมชาติสปจีนยึดทีมนำของกลุ่มเอหลังจากที่นัทมิตรก็สามารถถล่มฟิลิปปินส์ไป6ประตูต่อ0เก็บ3คะแนนพร้อมกับขึ้นนำตารางคะแนนรวมส่วนทีมชาติลาวและก็ฮ่องกงมี1คะแนนและก็ทีมชาติฟิลิปปินส์ยังมีจักคะแนนอย่างไรก็ตามทีมชาติลาวก็ยังมีโอกาสอีก2นัดก็คือนัดต่อไปจะแข่งขันในวันที่10มีนาคม2023แข่งขันเวลา 19:30 นพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ในการนัดสุดท้ายพบงานนักพบกับทีมชาติสปจีนในวันที่12มีนาเวลา 19:30 นเสนอกันซึ่งก็จะแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ทั้งหมดกันเลยนะสำหรับรายการนี้จะคัดเอาเพียงทีมแซมกลุ่มจากทั้งหมดก็มี8กลุ่มเข้าไปแข่งขันในรอบคัดเลือกรอบที่2ซึ่งรอบที่2มันก็จะไม่แข่งขันมีเพียง8ทีมแล้วก็จะคัดเอาเพียงที่1ที่2ของแต่ละสายก็คือสาย A สาย B 4ทีมผ่านเข้าไปดินรอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศอุซเบกิสถานเป็นเจ้าภาพสมัยในรอบสุดท้ายก็จะมี8ทีมก็คือจะเอาทีมที่ดีที่สุดจากรอบคัดเลือก4ทีมเข้าไปดินในรอบสุดท้ายสมัยในรอบสุดท้ายก็มี4ทีมที่ว่ารอท่าอยู่แล้วก็คือประกอบมีอุซเบกิสถานเจ้าภาพแล้วก็มีญี่ปุ่นแซมปี2019และการเกาหลีเหนือฮองแซมในปี2019และก็ซอเกาหลีทีมอันดับ3ในปี2019นั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นเงื่อนไขการเข้ารอบของทีมในรอบคัดเลือกจะต้องหยั่นแย่งโอกาสเพียง4ชิดเท่านั้นผ่านเข้าไปดินรอบสุดท้ายอย่างไรก็ตามสุดท้ายก็ขอจะช่วยทีมชาติลาวเฮา2นัดที่เหลือให้มีผลงานที่ดีแล้วก็สู้สุดใจแต่สุดท้ายก็ขอส่วนๆพ่อแม่พี่น้องไปให้กำลังใจยิงลาวกันแน่นะเพราะว่าเป็นนักเตะหน้าใหม่ต้องการกำลังใจจากบรรดาทาน